สมบัติของเลขยกกำลังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันอีก2สมบัติก็คือสมบัติข้อที่3กับข้อที่4นะครับสมบัติข้อที่3ของเลขยกกำลังเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็น0ยกกำลัง a จะมีค่าเท่ากับ0ในที่นี้นะครับหมายความว่า0เมื่อยกกำลังอะไรก็แล้วแต่มันจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเคยไหมครับ0ถ้าเกิดว่ามันยกกำลังอะไรก็แล้วแต่มันจะมีค่าเท่ากับ0เสมอแต่มันมีตัวหนึ่งที่ยกเว้นครับตัวที่ยกเว้นตัวนั้นนะครับก็คือว่า a ของเราเนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากับ0a ของเราจะต้องไม่เท่ากับ0นะครับเพราะอะไรเราลองสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราให้ a ของเรามีค่าเท่ากับ0สมมติ a มีค่าเท่ากับ0มันจะได้เป็น0ยกกำลัง0จริงไหมครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วนะครับว่า0กำลัง0เนี่ยมันหาค่าไม่ได้0กำลัง0ครับมันจะหาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะไม่นิยามทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์แบบนี้ครับเราเจอ0ยกกำลัง0เนี่ยให้เราตอบว่าหาค่าไม่ได้หรือเราก็จะตอบอีกอย่างนึงได้ครับว่าไม่นิยามหลายคนเข้าใจผิดครับว่าหาค่าไม่ได้หรือว่าไม่นิยามเนี่ยมันแปลว่า0จริงๆไม่ใช่นะครับคำว่าหาค่าไม่ได้หรือว่าไม่นิยามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า0หาค่าไม่ได้ก็คือหาค่าไม่ได้ก็คือเราจะไม่สามารถหาค่าตัวนั้นได้แต่0เนี่ยมันสามารถหาค่าได้ค่าของตัวนั้นก็คือ0ใช่ไหมครับแต่หาค่าไม่ได้ก็คือหาค่าไม่ได้คนอย่างกับ0นะครับให้เข้าใจแบบนี้นะครับคนละอย่างกันหาค่าไม่ได้กับ0มีค่าไม่เท่ากันนะครับโอเคอันนี้ก็คือสมบัติข้อที่3นะครับลองยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นสมมติบอกว่า00ยกกำลัง2แบบนี้ครับมีค่าเท่าไหร่ครับ0ยกกำลัง2เป็น0นะครับ0ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่มีค่าเท่ากับ0 0ยกกำลัง5ล่ะก็มีค่าเท่ากับ0จริงมั้ยครับถ้าเกิดเป็น0ยกกำลัง99แบบนี้ครับตัวเลขเยอะๆเลยก็มีค่ากับ0ยังไงก็แล้วแต่0ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่จะมีค่ากับ0เสมอแต่ว่าตัวนั้นแต่0ยกกำลัง0มันจะหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามนะครับโอเคนี่คือสมบัติข้อที่3นะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูสมบัติข้อที่4นะครับสมบัติข้อที่4นะครับของเลขยกกำลังก็คือถ้าเกิดเราเป็น a ยกกำลัง n ไปคูณกับ a ยกกำลัง m เนี่ยจะมีค่ากับ a ยกกำลัง n บวก m หมายคำว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเลขยกกำลังถ้าเกิดว่าเลขที่ฐานมันเท่ากันอย่างเช่นตัวเนี้ยครับเลขที่ฐานเนี่ยมันเป็น a เหมือนกันฐานมันคือ a เหมือนกันถ้าเกิดว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น2กำลัง5ไปคูณกับ2ยกกำลัง7แบบนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าฐานมันคือเลข2เหมือนกันเห็นไหมครับมันเป็นเลข2เหมือนกันถ้าเกิดว่าฐานมันเหมือนกันแล้วเนี่ยเมื่อนำมันมาคูณกันเราจะจับเลขชี้กำลังมาบวกกันอาจจะเป็น2ยกกำลัง5บวก7ซึ่ง2กำลัง5บวก7 5บวก7ก็กลายไปเป็น12กลายไปเป็น2ยกกำลัง12นั่นเองนะครับเห็นไหมครับโอเคพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งครับเช่น5ยกกำลัง2ไปคูณกับ5ยกกำลัง11แบบนี้ครับวิธีการก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าฐานมันคือเลข5เหมือนกันใช่ไหมครับฐานมันคือเลข5เหมือนกันถ้าเกิดว่าฐานเหมือนกันเกิดคูณกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเราก็จะได้เป็น5ยกกำลัง2บวก11ซึ่ง2บวก11จะได้เป็น13กลายเป็น5ยกกำลัง13นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสมบัติข้อที่3และข้อที่4ของเลข
ยกกำลังนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับจริงๆมีหลากหลายสมบัติเลยนะครับอยากจะให้ติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ